เออนี่เจ๊เจ๊ยังไม่ได้ทอนเงินให้ผมเลยนะครับเป็นไปไม่ได้อ่ะถ้าฉันยังไม่ได้ทอนเงินให้นายจริงๆอ่ะนายจะยอมเดินออกจากร้านหรอเฮ้ยผมพูดจริงนะเนี่ยเจ๊ลองคนดูเนี่ยทั้งเงินทั้งตัวผมไม่เหลือตังค์เลยสักบาทเจ๊อย่าลืมทอนตังค์ให้ผมจริงๆฉันทอนแล้วให้ช่างสาบานเลยก็ได้โอ้สาบานมันจะไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะเจ๊ลืมทอนให้ผมจริงๆวันๆเจ๊เอาแต่ไถฟรีดูแต่ผู้ชายเนี่ยหักใส่ใจลูกค้าอย่างผมบ้างสิครับโอ้อะไรเนี่ยไม่ได้ทอนก็บอกว่าทอนแล้วทอนแล้วแบบนี้ผมเสียใจนะครับแบบนี้ผมก็ขาดทุนสิโว้ยนี่ฉันไถฟรีดูผู้ชายแล้วมันไปหนักจมูกนายหรือไงฮะเอางี้ร้านฉันเองก็มีกล้องวงจรปิดงั้นเรามาเปิดกล้องดูดีกว่าว่าใครกันแน่ที่โกหกกล้องวงจรปิดแล้วมันจะเปิดได้ยังไงเอาที่สบายใจเลยเรามาดูสรุปมันปิดหรือเปิดกล้องวงจรอ่ะเดี๋ยวรู้กันตอบไม่ตรงคำถามดูอีกน้ำไหมเอ้าเฮ้ยไม่ใช่ว่าฉันยังไม่ได้ทอนเงินให้นายนะแต่มึงนั่นแหละที่ยังไม่จ่ายตังกูอยู่ก่อนเอ้าผมยังไม่ได้จ่ายเจ๊เหรอโอ้ตุยแล้วสมองกูไปหมดแล้วช่วงนี้หลงๆลืมๆนะครับเป็นคนที่คิดลืมมากเลยโอ้ล่าสุดนะโอ้คิดว่าตัวเองเป็นผู้ชายไงอยู่ดีๆก็ไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงเฉยเลยครับเจ๊ทุกคนคิดลืมมากเลยอ้าวนี่กูเป็นใครครับเนี่ยเฮ้ยผมมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเฮ้ยตายแล้วอ่ะมาทำตรงนี้อะไรตรงนี้อ่ะอะไรของมึงวะดูผู้ชายต่ออยู่ว่าเบสกูอยากได้พัดลมเครื่องนั้นมากเลยอ่ะแต่มันแพงมากกูเลยซื้อไม่ได้อ้าวแล้วทำไมมึงไม่ต่อราคาวะต่อไม่เป็นเฮ้ยนะเอาหูฟังไปใส่แล้วเดี๋ยวกูพูดอะไรอ่ะมึงก็พูดตามกูนะเก็บปะอ่ะทำไปเลยมันไม่บอกอะว่าให้ใส่โค้ดไม่รู้ว่าให้ใส่รูไหนจะไปได้ยังยังไงใช่ไหมมึงก็พูดสิจะไปรู้ได้ไงมึงไม่พูดก็มึงจะซื้อพัดลมเจ๊พัดลมนี้เท่าไหร่ก็990ไงกี้ก็ถามไปรอบมือนะยังราคาเดิมอ่ะก็ต่อราคาเขาดูวะได้งั้นเดี๋ยวกูจะลองต่อให้เหลือ989ดูนะเฮ้ยไอ้โง่มึงจะต่อราคากันซากเลยวะแค่บาทเดียวอ่ะมึงก็ต่อเยอะๆหน่อยดิถามมาเลยว่า99บาทอ่ะขายเปล่าถ้าขายมึงก็จัดมาเลยโอเค99บาทขายไหมครับถ้าขายผมเอาเลยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยอะไรของมึงวะราคา990มึงต่อเลย99บาทไม่ได้หรอกแถมเจ๊เขายังดุใส่กูอีกด้วยโหหน้าตาน่ากลัวมากเลยนะเจ๊เขางั้นมึงก็ค่อยๆเดินออกมาถ้าเขาเห็นว่ามึงไม่สนใจแล้วอะเดี๋ยวเขาจะเรียกมึงเองขออีกทีอะไรนะมึงค่อยๆเดินออกมาถ้าเขาเห็นว่ามึงไม่สนใจแล้วอะเดี๋ยวเขาจะเรียกมึงเองโอเคเขาไม่เรียกกูนะมึงลองเดินอีก29ดิ29อ่ะเขาเรียกมึงแน่นอนเหมือนเขาจะถือค้อนออกมาเฮ้ยมึงไม่ต้องมาใกล้กูสิมึงไปไกลๆเด็กมึงทำเป็นไม่รู้จักกูสิเขาเป็นคนสอนให้ผมทำแบบนี้ครับเขาแบบยายนั่นแหละ